สวัสดีครับชาซีดวันนี้นะครับผมดีเจมินนะรู้สึกว่าจืดมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าวันนี้ศิลปินที่มาเยี่ยมเรานะครับดูสีสันสดใสมากผมนี่ดูหมองไปเลยฮะยังไงไปเจอกับเธอเลยดีกว่าครับผมคุณปางนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนำตัวกันเลยครับสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะปางทิพย์จากค่าย I am จ้าครับผมวันนี้มีซิงเกิลอะไรมาฝากครับซิงเกิลที่มีชื่อว่าลามูเพลงนี้เป็นยังไงทำไมถึงตั้งชื่อว่าลามูครับเพลงนี้ต้องบอกได้เลยว่าทำมาเพื่อแบบเอาใจชาวสีม่วงอ่ะแต่จริงแล้วเพลงนี้ไปอ่ะบอกว่าฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้พูดถึงนางฟ้าก็เปรียบเสมือนแบบพวกเขาแหละอ่าฮะแล้วตัวเพลงเป็นยังไงแต่งตัวอย่างนี้รับรองแน่นอนว่าต้องเป็นเพลงไทยเดิมไม่ใช่หรอกค่ะเป็นเพลงที่แฟนตาซีมากไปดูมิวสิกวิดีโอหนูด้วยนะเพราะว่ามีป่าด้วยแล้วก็มีแว่นตาที่สวยงามรวมถึงทั้งชุดที่โอ้โหแบบอลังการมากเต็มต้องดูอ่ะที่มาของคอนเซปต์นี้แหละแบบว่ามีเดี๋ยวนะครับพีระมิดทิ่มหัวใช่ไหมมีหลายลูกอ่ะมีสีชมพูลูกสีเหลืองสีอาสีฟ้าแต่พังไปแล้วขึ้นเครื่องบินโดนกระเป๋าทับร้องไห้มากไม่ได้ใส่เสียใจมากคือสีฟ้าชอบที่สุดชอบเออจ้างมาเถอะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ดีมากมีพัดมีอุ้ยแน่นจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่จริงๆอ่ะถ้าผมเห็นอย่างนี้นะผมเห็นแล้วแบบว่าดูจากโปสเตอร์แล้วด้วยผมนึกถึงเลยที่กาก้าเลยขอโชว์โปสเตอร์หน่อยได้ไหมคะจัดมาเลยฮะยิ่งกว่าค่ะอันนี้เลดี้อะไรครับเลดี้ลูกผู้ลายชุยค่ะโอเคเพลงอะไรฝากด้วยนะคะครับผมสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงแนวไหนเพลงนี้ต้องเต้นแน่นอนอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เก่งกวางชื่นชอบครับผมเพลงนี้เข้ากับตัวเองด้วยไหมจากเห็นจากการประกวดจะมีเพลงลูกทุ่งใช่ไหมจริงแล้วไม่ค่อยเข้าว่าจริงแล้วเป็นคนเรียบร้อยสวยไงจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาทำเพลงนี้ก็ต้องแบบเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆเนาะสุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวให้ฝากเลยช่องทางการติดต่อติดตามไปที่ไหนบ้างก็สามารถติดตามได้ที่เพจ I am นะจ๊ะแล้วก็ปรางปราทีรบอยซีซั่น3นะจ๊ะแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ที่ดอกจัน4922-442-101นะจ๊ะโทรไปเลยลามูแน่นอนจ้ะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมยังต้องขอบคุณคุณปรางด้วยนะครับลามูเลยใช่ไหมสุดท้ายนี้ฝากผลงานเลยครับลามูก็ฝากผลด้วยนะคะอยากให้ติดตามกันก็รักนะคะขอบคุณคุณปรางด้วยนะครับวันนี้ที่มาครับแนะนำเพลงระวังล่างเดี๋ยวล่นครับไม่ค่อยได้มาแนะนำเพลงนะครับลามูกันแล้วกันขอบคุณครับ